นี่เป็นภาพตุ้มขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า3เมตรที่ใช้สำหรับดักจับปลาสังกวาดหรือชาวบ้านเรียกว่าปลายอนซึ่งเป็นเครื่องมือดักจับปลาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านในอดีตที่ทำมาจากการจักสานด้วยไม้ไผ่ด้วยความประณีตและได้รับการสืบทอดถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเครื่องมือจับปลาที่หาชมได้ยากไม่มีให้เห็นบ่อยครั้งอย่างเช่นคุณตาชาวบ้านขี้เหล็กตำบลขวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่กำลังพายเรือสำรวจตุ้มบอกว่าตุ้มที่ตนเองจักสานขึ้นมาเป็นตุ้มดักจับปลาสังกวาดหรือชาวบ้านเรียกว่าปลายอนโดยใช้ไม้ไผ่มากกว่า2ลำในการผ่าเป็นริ้วจากนั้นก็นำมาเหลาเป็นตอกก่อนที่จะมาสานขึ้นรูปจนกลายมาเป็นเครื่องมือดักจับปลาอย่างที่เห็นซึ่งมีความสูงหลายเมตรรูปทรงคล้ายกับน้ำเต้าโดยส่วนท้ายหรือว่าก้นของตุ้มจะมีช่องให้ปลานั้นเข้าไปกินเหยื่อซึ่งเรียกว่างาเมื่อปลาเข้าไปแล้วก็จะออกมาไม่ได้และด้านบนก็จะมีปากช่องไว้สำหรับเทปลาออกส่วนการดักจับปลาก็จะใช้เหยื่อล่อก็คือเอาหัวอาหารปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ไว้ด้านในของตุ้มจากนั้นก็นำไปดักไว้ตามแม่น้ำชีโดยจะนิยมดักในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้นสำหรับปลาสังกวาดหรือปลายอนที่จับมาได้ก็จะนำมาประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวและหากได้จำนวนมากก็จะนำไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนในราคากิโลกรัมละ150-200บาทซึ่งแต่ละวันก็จะสามารถดักจับปลาสังกวาดหรือว่าปลายอนได้ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1-2 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ